ธิษฐานถึงพระองค์ในวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นนมัสการด้วยกันขอให้เราทุกคนยืนขึ้นด้วยกันแล้วก็อธิษฐานร่วมกันพระเจ้าเราขอมอบวันนี้ไว้ในมือของพระองค์พระเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์ที่วันนี้เป็นวันที่เรานึกถึงพ่อของเราในประเทศไทยพระเจ้าแต่ว่าเราขอนึกถึงและระลึกถึงคุณพ่อบนฟ้าสวรรค์พระบิดาบนฟ้าสวรรค์ของเราพระเจ้านั่นก็คือพระองค์พระเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงมีให้กับเราพระเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงตระเตรียมไว้ให้กับเราพระเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระผู้นั้นที่คอยดูแลพวกเราอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าพระองค์จะไม่เคยปล่อยให้เราต้องห่างหายหรือว่าต้องหิวหรือว่าต้องกระหายหรือว่าต้องใดๆเลยพระเจ้าเราขออธิษฐานพระเจ้าที่พระองค์จะคงดูแลลูกของพระองค์พระเจ้าอย่างที่พวกเรานั้นเป็นลูกแกะของพระองค์เป็นลูกของพระองค์เป็นพระบุตรของพระองค์ที่เป็นบุตรของพระองค์ที่พระองค์ทรงตั้งพวกเราเอาไว้แล้วพระเจ้าเราขออธิษฐานพระเจ้าที่พระองค์จะยังทรงดูแลเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้พระเจ้าขอบคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ที่มีขึ้นใหม่ในทุกๆวันพระเจ้าเราขอบคุณสำหรับพระคุณของพระองค์และขอบคุณสำหรับวันนี้ที่เป็นวันที่พระองค์ทรงสร้างพระเจ้าเราขอเข้ามาสู่ในบ้านของพระองค์ในหลังคาหลังนี้พระเจ้าใต้หลังคาหลังนี้ด้วยความชื่นชมยินดีพระเจ้าที่เรามีในพระองค์เราขอชื่นชมแล้วก็ยินดีปรีดาในพระองค์พระเจ้าการทรงสถิตของพระองค์ทรงสวยงามเหลือเกินพระเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงคอยอยู่กับเราพระเจ้าพระองค์ไม่เคยเลยที่จะทำให้เรานั้นต้องหวั่นไหวพระเจ้าถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรือจะมีอุปสรรคใดๆพระเจ้าพระองค์จะทรงอยู่ข้างหน้าเราอยู่ข้างหลังเราอยู่ข้างข้างเราอยู่ข้างเหนือเราแล้วก็อยู่ข้างล่างเราพระเจ้าพระองค์เป็นผู้นั้นที่คอยเติมเต็มเราพระเจ้าไม่มีสิ่งใดเลยหรือผู้ใดเลยที่สามารถที่จะเข้ามาแทนที่พระองค์ได้พระเจ้าเราขออธิษฐานพระองค์เราขอขอบคุณพระองค์พระเจ้าเราขอขอบคุณพระบุตรของพระองค์พระเยซูที่พระองค์ทรงส่งลงมาพระเจ้าเพื่อให้ช่วยพวกเราและไถ่บาปเราให้เป็นไถ่ของพระเจ้าบาปของเรานั้นพระเจ้าหนาเกินไปที่เราจะสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองพระเจ้าเราขอขอบคุณที่พระองค์ทรงพระเยซูคริสต์ลงมาเป็นผู้นั้นที่ทำลายม่านที่อยู่กั้นระหว่างเรากับพระองค์ออกพระเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์และในวันนี้พระเจ้าเราขออธิษฐานที่พวกเราจะได้เข้ามาแล้วก็ได้เจอกับพระองค์อีกครั้งพระเจ้าเราขออธิษฐานที่เราจะวางใจของเราวางภาระใจของเราวางทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ต่อหน้าพระองค์พระเจ้าเราขออธิษฐานที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่รบกวนจิตใจเราตอนนี้พระเจ้าพระองค์จะทรงปัดเป่ามันออกไปในพระนามของพระเยซูคริสต์พระเจ้าไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่อยู่เหนือไหลของเราเหนือความคิดของเราเหนือบ่างเราตอนนี้พระเจ้าเราขออธิษฐานที่พระองค์จะทรงปัดเป่ามันออกไปเพราะจะไม่มีสิ่งใดที่จะมาแยกเราออกจากพระองค์อีกพระเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์สำหรับการไถ่บาปของพระองค์ที่ทำไว้แล้ว1ครั้งและถึงครั้งเดียวก็พอแล้วพระเจ้าเราขออธิษฐานและเราขอขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะทรงเป็นผู้นั้นที่คอยนำทางเราอยู่เสมอพระเจ้าเราขอขอบคุณสำหรับการปกป้องคุ้มครองพระองค์จากพระเจ้าที่พระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองเราไม่ว่าเราจะไปยังที่ใดพระเจ้าเราขออธิษฐานที่พระองค์จะยังคงคุ้มครองเราให้ห่างไกลจากโรคภัยพระเจ้าจะไม่มีโรคภัยใดๆเลยเข้ามาก้ำกลายเราในชีวิตนี้ในคริสตจักรนี้พระเจ้าเราขออธิษฐานที่ผู้คนจะได้รับรู้ถึงการทรงสถิตของพระองค์พระเจ้าขออธิษฐานที่ผู้คนจะได้มองเห็นถึงการทรงสถิตของพระองค์ในตัวผู้คนแต่ละคนในที่แห่งนี้พระเจ้าและเราขออธิษฐานพระเจ้าครั้งนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์พระเจ้าอาเมน Father this is the day that you have made and we shall rejoice and be gladFather, as today we celebrate Father's Day, we want to honor you, our Heavenly Father. God, we declare your blessing, your love over this place, God. Lord, today we will come in, we will worship you, Lord. And God, we want to pray that today that your presence will lead us into an encounter with you, God. Lord, I pray that you prepare the hearts of every single person today, God. You will reveal the Father's hearts to us, God. Lord, I pray against the spirit of fear.Anxiety, we pray against that right now, God. Right now, God, I pray that you fill us afresh, Lord. Fill us afresh today, God. Renew our mind, Lord. Lord, we are here not just together. We are here not for more information. We are here for transformation. And God, lead us into encounter with the presence of your Holy Spirit, Lord. And God, we believe that signs and wonders will follow this house, Lord. God, we pray that today have your way in us, God. Do the miracle in our hearts, Lord. And God, I pray for a spirit of repentance as well, that today the prodigal sons and daughters will run back to the Father, Lord. And God, for you love us, Lord. And God, today, Lord, we declare your love over the house, over Newman, Bangkok, over the city of Bangkok, over the nation of Thailand, God. Lord, we pray for the city, we pray for this nation, Lord.God, you have called us here to advance your kingdom, God. Lord, today as a nation celebrate Father's Day, God, I pray for hearts to be turned to you, God. God, I pray for every local church in this country. They will rise and reveal the Father's heart to every single person in this city, Lord God. And God, we just want to thank you for what you are doing in this city, in the nation of Thailand, God. Lord, have your way in us today, God, as we worship you, God, in Jesus' name. In Jesus' name, we pray.Beginning. His
caught up in this holy moment.
nothing else, and nothing else, and nothing else will do. I just want you, and nothing else, and nothing else, and nothing else will do. I just want you, and nothing else, and nothing else, and nothing else will do. Oh, we want you. Oh, we want you. Lord, fill our hearts, fill our hearts, fill our hearts. Oh, who am I that you love me? Who am I?
Father, we thank you. เราขอบคุณสำหรับการทรงสถิตของพระองค์ในที่นี้ We thank you for your presence in this place. เราขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาให้กับเรา We thank you that you are our Father. ขอบคุณที่ไม่ว่าโลกนี้จะมองเรายังไงพระองค์ก็ยังทรงรักเรา We thank you that no matter the world sees us, how the world sees us, God, you still love us. ขอบคุณที่ถึงแม้ว่าโลกนี้นั้นมันไม่สมบูรณ์แบบพระองค์ก็ยังทรงรักเรา We thank you that even if this world is still imperfect, God, but you still love us the same.เราขอบคุณสำหรับความรอดที่พระองค์ได้ให้กับเรา God we thank you for the salvation that you have given us ขอบคุณที่เราได้เข้ามานมัสการและสรรเสริญพระองค์ We thank you that we get to come in and worship you and glorify your name ขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราในที่นี้และวันนี้ We ask God that you are going to be with us today and be present in this place today ที่เราจะได้พบและสัมผัสกับพระองค์อีกครั้งนึง That we are going to have an encounter with you again ที่เราจะได้เข้าใจถึงความรักของพระองค์ได้อีกมากขึ้นThat we will get to understand the love of the Father again. ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์ We thank you, God. We thank you in Jesus' name. Amen. ยินดีต้อนรับนะคะทุกคน Welcome everyone to church. ก็วันนี้นะคะเป็นวันพ่อนะคะ Today is actually a Father Day in Thailand. วันนี้ตอนนี้มองคนไม่ค่อยเห็นเลยขอเปิดไฟนิดนึงนะคะ Can we have the lights up?ค่ะก็วันนี้คนมาเยอะเหมือนกันนะคะ I think we have a lot of people today อ๋อตอนวันนี้ก็วันนี้เรามีอะไรนะวันหยุดยาว because this weekend we actually have a long holiday ก็เลยมีหลายคนนะคะน่าจะไปเที่ยวแบบเก็บอากาศหนาวกันนิดนึง and the weather is nice outside so maybe a lot of people are going out for holidays ก็น่าจะมีหลายๆคนนะคะที่ได้มาครั้งที่นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะ and I think there are many or a few people that came here for the first time ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังมีมาตรการในการรักษาเรื่องอะไรระยะห่างแล้วของโควิดอยู่ and we still keeping the social distancing ก็อยากให้ทุกคนนะหันซ้ายหันขวาไปทักทายเพื่อนๆข้างๆหน่อย but we would love for you to like say hi to one another looking left and right saying hi greeting people ก็ทำความรู้จักกันนะคะสัก1นาทีก่อนที่จะนั่งลงค่ะ and get to know each other for like maybe 1 minuteBefore you can sit down. ถ้าใครทักทายกันแล้วนะคะสามารถนั่งลงได้นะคะ If you have said hi to a few people, you can have your seat. ในฐานะคริสตจักรนิวมานะคะเราก็รักที่จะต้อนรับผู้คนAs a church, we really love welcoming people. ฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าใครมาเยี่ยมเราเป็นครั้งแรกนะคะหรือว่าครั้งที่สองที่สามนะคะ So for today, if you are visiting us for the first time or maybe the second time, เราก็มีของเล็กๆน้อยๆนะคะที่อยากจะมอบให้กับคุณ We have a little gift for you. ก็ขอให้ยกมือขึ้นนะคะแล้วทีมงานของเราเนี่ยจะเอาถุงต้อนรับไปให้ If you come for the first or second time and you haven't had received the welcome pack, can you please raise your hands and our team will give you the welcome pack? มีไหมคะยกมือขึ้นนิดนึงค่ะYou can raise your hand. นี่ด้านนี้นะคะ In the front, in the middle. Thank you so much. ตบมือต้อนรับนะคะกับเพื่อนๆใหม่ของเรา Sure, you can clap and welcome people in. Yeah! ทุกคนตื่นหรือยังคะ Are you awake? วันนี้นะคะเป็นงานเรามีงานพิเศษ Today we have a special event. วันนี้เป็นวันพ่อนะคะ Today is Father Day as we spoke.ก็เราก็เลยอยากจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้กับคุณพ่อ So we want to have a little event for all the fathers, all the dads in our house ค่ะก็ระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอพิเศษนะคะจากคุณลูกๆทั้งหลายกันค่ะ And now we have a little videos from all the kids in our church not all but มาดูด้วยกันเลยค่ะ One way to describe your dad One way to describe my dad is by the way what does describe mean just one word any wordLoving. Thank you. One word. Loving. Loving. Okay. Daddy, what's one word to describe your dad? I love you. One word to describe your dad. What does that mean? Is your dad fun, cool, funny, handsome? Handsome.
He's handsome. Okay. Describe like, is he loving? Is he funny? One word. Why do you like him? He's funny. He's really into sports. You know, funny. Favorite thing about your dad? He's kind. But he helps me do my schoolwork. Because he works for me. Aww. I love you and thanks so much for being my dad. I love you, Dad. Love you! Love you! Happy Father's Day! ก็สุขสันต์วันพ่อนะคะทุกคน We want to welcome you all for our Father's Day service. ก็อยากจะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รอบนมัสการวันนี้ที่เรามีวันสำคัญวันพ่อด้วยกัน You know, we would like to take this time to really honor all the dads in this room. วันนี้นะคะก็อยากจะให้เกียรติกับคุณพ่อทุกคนที่อยู่ในห้องนี้เลย You know, it's really challenging being a father. ซึ่งคุณทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันท้าทายมากๆที่เราจะได้เป็นพ่อที่ดีคนหนึ่ง You can tell by the number of hairs I have left on my head. ก็สามารถบอกได้หลังจากจำนวนเส้นผมที่เหลืออยู่บนหัวตอนนี้นะ That's why not as handsome as David now. ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้แบบว่าหล่อเท่าคุณเดวิดก็ตาม Before we get a dad to stand up to pray, why don't I get all the dad to stand up right now? ขอให้คุณพ่อทุกคนนะคะยืนขึ้นYeah, and I would like to share this verse with you. แล้วก็อยากจะขอแบ่งปันข้อพระคัมภีร์สั้นๆกับทุกคน You know, Psalms 112 verse 1 to 3. อยู่ในพระคัมภีร์นะคะสดุดีบทที่112ข้อ1ถึง3. Blessed are those who fear the Lord, who find great delights in His commands. Their children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in their houses, and their righteousness endures forever.ค่ะก็ได้กล่าวไว้นะคะว่าสรรเสริญพระยาเวคนที่ยำเกรงพระยาเวก็เป็นสุขเขายินดีอย่างยิ่งในพระบัญญัติของพระองค์พงพันธุ์ของเขาจะมีอำนาจในแผ่นดินพวกคนเที่ยงธรรมจะรับพระพรทรัพย์สินและความมั่งคั่งอยู่ในบ้านของเขาและความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิจ You know I believe that you guys are men after God's heart ก็เชื่อมากว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้ชายที่ติดตามหัวใจของพระเจ้า And I believe that as you follow God wholeheartedlyแล้วก็เชื่อว่าในขณะที่ทุกคนเนี่ยได้ติดตามพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจ You're going to raise up a generation that's mighty in this land ก็จะสามารถที่จะเลี้ยงดูนะคะคนที่เหล่าอนุชนรุ่นหลังที่สามารถที่จะเป็นคนที่มีอำนาจอิทธิพลอย่างมากในประเทศนี้ได้ And the Bible says the generation of the upright will be blessed และในพระคัมภีร์ก็ได้พูดเอาไว้ว่านะคะคนเหล่ารุ่นที่อยู่ตรงอย่างเที่ยงธรรมเนี่ยก็จะได้รับพระพร So we honor you fathers ก็อยากจะให้เกียรติคุณพ่อทุกคน We know it's not easy ก็รู้ว่ามันไม่ง่ายBut it's a divine calling from God that brings enjoyment. แต่ว่าเป็นการทรงเรียกอย่างที่ดีมากๆจากฟ้าสวรรค์ของพระเจ้า You guys enjoy it? ทุกคนแบบว่ามีความสุขกับการเป็นพ่อไหม I'm sure you do. ก็แน่ใจว่าทุกคนน่าจะมีความสุขกับการเป็นพ่อ So I want to pray for you right now. So why don't the congregation let's stretch out your hands? ขอพวกเรานะคะช่วยกันอธิษฐานเผื่อคุณพ่อด้วย Yeah, Father, we thank you for all the dads in this house. พระบิดาเราขอขอบคุณสำหรับคุณพ่อทุกคนที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ That you have called us to raise up a mighty generation. ที่พระองค์ทรงเรียกพวกเขาให้สามารถเป็นคนที่เลี้ยงดูเหล่าอนุชนที่จะขึ้นมาอย่างมีอิทธิพลได้ Despite our imperfection. ถึงแม้ว่าเราจะมีความไม่สมบูรณ์ใดๆ But your perfect love has enabled us to parent well. แต่ความรักที่สมบูรณ์แบบของพระองค์สามารถที่จะช่วยให้เราสามารถทำภาระหน้าที่นี้ได้อย่างสมบูรณ์ Father, I pray for a fresh anointing. พระเจ้าเราขออธิษฐานสำหรับการเจิมใหม่I pray for the wisdom. เราขออธิษฐานสำหรับสติปัญญา That your Holy Spirit will lead us and guide us. ที่การทรงสถิตของพระองค์จะนำทางเราแล้วก็นำทางเราไปตลอด You know, as we invest our life, our time into the gifts that you give, into the little children that you bless us with. เมื่อเราใช้ชีวิตใช้เวลาของเราลงทุนเข้าไปในชีวิตของลูกน้อยของเราที่พระองค์ทรงมอบไว้เป็นพระพรให้กับเรา Father, I pray that you will strengthen us. พระบิดาเราขออธิษฐานที่พระองค์จะทรงเสริมกำลังให้แก่เรา That we will walk with you. ที่เราจะได้เดินกับพระองค์We will fear you. และจะเชื่อฟังพระองค์ We'll be men of integrity. และจะเป็นผู้ชายที่มีความสัตย์ซื่อกับพระองค์ And at the end of this race, we'll be known as a man after your very own heart. และจนถึงสิ้นสุดของเส้นทางนี้เราจะได้รับขนานนามว่าเป็นผู้ชายที่ทอยติดตามหัวใจพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจ In Jesus' name we pray. ในพระนามพระเยซูคริสต์ And everyone say, ทุกคนพูดว่า Amen. Before you take your seat, we have a little gift for you. เรามีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนSo I'll get the ushers and team to hand out the gift. ทีมสามารถเอาของขวัญให้ได้เลยนะคะ We got a yeah, one more here. In the front. So this is a coffee mug. ก็
็เป็นแก้วกาแฟนะคะ Because all dads must drink coffee เพราะว่าคุณพ่อทุกคนต้องดื่มกาแฟแน่นอน Actually I'll be interested to know how many dads drink tea มีคุณพ่อคนไหนดื่มน้ำชาบ้าง Oh God, one day not tea is still good it's vegetable ชาโอเคอยู่นะ Okay so we come to time now. Oh thank you I got one too Okay, I'll put it here. So before I bring the word of God today ก็วันนี้นะก่อนที่จะนำพระคำของพระเจ้ามาให้ทุกคน You know we're going to do things slightly different today วันนี้ก็จะทำเรื่องอะไรบางอย่างที่แตกต่างไปสักหน่อย I'm going to start by inviting two dads on a stage with me ก็อยากจะขอเริ่มจากการขอเชิญคุณพ่อ2คนขึ้นมาบนเวทีวันนี้ Okay we know it is never easy being a dad เพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่เคยง่ายเลยที่เราจะเป็นพ่อ So we want to take this time to hear from two very amazing dads in our congregation วันนี้เราก็เลยอยากจะขอนะคะใช้เวลาเล็กๆน้อยๆในการที่จะฟังนะคะจากคุณพ่อที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยในคริสตจักรของเรา Let us welcome Jim and David on the stage ขอเราต้อนรับนะคะพี่เปิ้ลนะคะแล้วก็จิมนะคะจิมSo I forgot to tell you, David and Jim. ก็ลืมบอกคุณเดวิดกับคุณจิมไปนะคะ You guys are actually going to preach today. จริงๆแล้วทั้งสองคนจะต้องเทศวันนี้ No, just kidding. Father's Day joke. ล้อเล่นนะคะ Okay. So maybe let's start off by introducing yourself and how many children you have. ก็อาจจะเริ่มนะคะจะขอให้แนะนำตัวเองก่อนแล้วก็บอกว่ามีลูกกี่คน Okay. ชื่อพี่เปิ้ลนะครับหรือว่าอาจจะเรียกว่าเดวิดก็ได้นะครับ So my name is Pearl or you can call me David I have มีลูก3คนนะครับอายุ16 9ขวบแล้วก็5ขวบครับ I have 3 kids 16 years old 10 years old and 6 years old Yeah I'm Jim so I have we used to have a song in my old churchJim has many daughters. ก็ชื่อจิมนะแล้วก็ในที่รู้จักนะเคยร้องเพลงนะคะชื่อที่เพลงนั้นจะร้องว่าแบบ Jim has many daughters นะคะคือคุณจิมมีลูกสาวหลายคน Yeah, I've got four girls now. ก็มีลูกสาว4คนนะคะ20. อายุ20. Nineteen and seventeen and turning two.19นะคะ18 17แล้วก็อีกคนนึงนะคะคนสุดท้ายกำลังจะอายุ2ขวบ Come on let's give Jim a hand Jim I reckon it's easier to raise daughter than son yeah คิดว่ามันง่ายกว่าที่จะเลี้ยงลูกสาวหรือว่าเลี้ยงลูกชาย Because look at the amount of hairs you have on your head เพราะว่าแบบผมเหลืออยู่เยอะน่าจะแบบว่าง่ายกว่า I got 3 boys ผมมีลูกสาวลูกชาย3คน Now you know why คุณน่าจะรู้แล้วว่าทำไม Okay So now tell us a joke a dad's jokeขอให้เล่าแบบว่าเล่าแบบ dad joke นะคะตลกคุณพ่อสักอันนึงโอเค I google this ก็คือ google มานะ yeah. What did the baby computer said to his father ก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องลูกเนี่ยเรียกคุณพ่อว่าอะไร data I'm not even going to attempt to translate that oneYou get it? What did the baby computer say to the daddy? Data. D-A-T-A. Data. Okay, David doesn't have one. That's okay. Okay. Now, so would you like to share with us what is your greatest challenge in being a dad? อยากให้ทั้งสองคนเนี่ยแบ่งปันหน่อยว่ามีอะไรที่เป็นความท้าทายที่ท้าทายที่สุดเลยในการเป็นพ่อ Maybe we'll start with the August team. Greatest challenge probably is the changing times, the shift between phases of the kids. ก็การเป็นคุณพ่อแล้วสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการเป็นพ่อเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการแบ่งเวลา I understand that it's for myself personally I go through phases. ก็เพราะว่าในส่วนตัวในชีวิตของผมเนี่ยผมก็มีช่วงเวลาในชีวิตมากมายที่ต้องผ่านทั้งเรื่องดีและร้าย But if it's another person going throughchanges faces like it's a bit hard because you have to understand them แต่ว่าถ้าเราเข้าใจเวลาที่เวลามันผ่านไปเราจะเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นยังไงแต่เวลาที่มีคนอื่นที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างยากที่จะเข้าใจ and at the same time guide them through so that they won't like slip up or you know get off track miserably แล้วก็เวลาที่พวกเขาผ่านการเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตแล้วเรายังต้องนำทางพวกเขาอยู่เนี่ยมันก็ค่อนข้างท้าทายเหมือนกัน
Okay, so for Jim, what you're saying is that the change, the transitioning from different stages. ก็คือการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยแต่ละวัยค่อนข้างเป็นเรื่องที่ท้าทาย Yeah, what's with transition? Transition is always challenging.การเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างมันค่อนข้างท้าทายตลอดเวลาอยู่แล้ว Even running a church service transition we got to get it right as well การแบบว่าจัดรอบนมัสการเนี่ยเวลาช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่เราต้องจัดการอย่างระมัดระวังเหมือนกัน So thanks for sharing that Jim and I totally agree I think transition has always been a greatest challenge for a lot of parents here ก็เห็นด้วยมากๆนะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายเหมือนกัน So what about you David Okay ผมคิดว่าจริงๆแล้วความท้าทายของการเป็นพ่อมันมีเยอะมากเหมือนกันนะ Personally I think the challenge of being a dad is has many challenges เพราะว่าเด็กแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกัน Because every kid every child they have different characteristics มีการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน They have different way to raise them up ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆไม่เหมือนกัน They have different reactions to things แต่สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญคือเด็กแต่ละคนต้องการแบบอย่างที่ดีที่เขาจะเรียนแบบหรือเขาจะติดตาม But I think the most important thing that they need is that they need a good example for them to follow เด็กๆอาจจะไม่ได้ฟังว่าเราสอนอะไรเขาแต่เขาดูว่าเราทำอะไร Maybe the kids are not really listening to what we try to teach them but they are looking at us the way that we live the life and being a example for them แต่บางทีเราเองก็ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขา But sometimes we are not a good example อาจจะห่างไกลจากความเป็นจริงห่างไกลจากสิ่งที่เราอยากเป็น And sometimes we can be a very different or very far away from what we really want to be for them เพราะฉะนั้นการสิ่งที่ผมรู้สึกท้าทายมากคือเราจะทำยังไงที่จะให้เขานำเขาไปสู่ทางที่เขาควรจะเดินไป So I think the most challenging thing for me is that how can I help them to go through the way that I want them to be or the way that they should beบางครั้งสิ่งที่เขาจะเดินทางที่เขาควรจะเดินไปมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้ because the way that they actually want to go maybe not the way that we want them to go เพราะนั้นก็รู้สึกเป็นสิ่งที่ท้าทายที่จะพาเขาไปสู่จุดนั้นที่เขาควรจะเป็น and it's really challenging to lead them to the place that we want them to be yeah tell me about it Okay, the next question. คำถามต่อไปนะคะ Okay, what are some of the key lessons you learn about being a father? มีบทเรียนอะไรที่สำคัญที่ได้เรียนรู้จากการเป็นคุณพ่อบ้าง Okay, บทเรียนมีทุกวันเลยนะครับ I think I have lessons every day from raising kids. บทเรียนที่สำคัญอันหนึ่งที่ผมคิดว่าที่เป็นประโยชน์มากสำหรับผม I think one of the lessons that I've learned that I think is very beneficial for me ก็คือเราผมพยายามจะแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้กับลูก When we want to introduce them to the righteous thing to the right thing วันนี้เขาอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่เราพูดหรือแนะนำเขาMaybe for today they don't understand the right thing that we're trying to make them understand or trying to tell them. แต่สิ่งที่ผมแนะนำเขาคือผมจะยืนยันในสิ่งนั้นเสมอว่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้อง But I will always stand my ground and say that this is the right thing to do. มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเคยแนะนำลูกคนหนึ่งนะครับ There's one time that I'm trying to teach one kid. ผมก็อธิบายนานมากI spend time explaining a long, long time explaining. อธิบายทุกอย่าง I explain everything. แล้วเขาก็หันกลับมามองหน้าผม And then they look back at me. แล้วเขาก็บอกว่าป้าไม่เข้าใจเลยว่าป้าพูดอะไรอยู่ And then they said, I don't understand a single word that you just said. ผมก็เลยบอกเขาว่าโอเคไม่เป็นไรไม่เข้าใจวันนี้ไม่เป็นไร So I said, no worries, you don't have to understand today. เดี๋ยวอีกหน่อยพอโตขึ้นก็จะเข้าใจเอง You understand when you grow up.เพราะฉะนั้นก็แล้วระหว่างนั้นเราก็พยายามพูดอยู่เสมอยืนยันในสิ่งที่เราสอนกับเขาอยู่เสมอว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่มันควรจะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง But along the way I will always stand my ground and say this is the right thing to do For me I think the greatest lessons of being a father is it's not
about you. I think I would call it a partnership for parenthood. ก็สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ได้เรียนรู้จากการเป็นคุณพ่อเนี่ยก็คือมันไม่เกี่ยวกับเราแต่มันเกี่ยวกับเด็กๆ I won't be a father as I am because if it's not because of my wife. ผมก็จะไม่สามารถที่จะเป็นคุณพ่ออย่างที่ผมเป็นได้ถ้าหากว่าไม่ใช่เพราะว่ามีภรรยาคอยช่วยเหลือ Because there'll be some issues that I can't deal withjust by myself เพราะว่ามันจะมีเรื่องหรือมีปัญหาต่างๆในชีวิตของลูกที่ผมไม่สามารถจะจัดการได้ด้วยตนเอง So it's a partnership เพราะมันเป็นเรื่องของการที่เราได้เข้ามาร่วมกันเป็นเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กัน So if my daughters see me as a I hope that they see me as a good father ก็ถ้าหากว่าลูกของผมเห็นว่าผมเป็นคุณพ่อที่ดีผมหวังว่าพวกเขาจะเห็นว่าผมเป็นคุณพ่อที่ดี It's partly because of them and also because of my wife ก็น่าจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เป็นเพราะภรรยาของผมเป็นคนเป็นภรรยาที่เยี่ยมยอด So it's just a matter of probably being sensitive to your environment น่าจะมาจากการที่เราต้องมีความเซนซิทีฟหรือว่าอ่อนไหวต่อบรรยากาศต่างๆ And of course being persistentin pursuing God. แล้วก็อดทนแล้วก็ยืนยันในการที่จะติดตามพระเจ้า One thing that I didn't forget when I was raising my kids. สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยลืมเลยเวลาที่ผมเนี่ยพยายามที่จะเลี้ยงลูกขึ้นมา is to make sure that I take them to church every day. คือการที่ผมจะต้องพาพวกเขาไปที่คริสตจักรในทุกๆวัน Yeah. So regardless if they like it or not. ก็ไม่รู้หรอกว่าพวกเขาชอบหรือไม่ชอบ Because I know that the word of God แต่ผมรู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ย it's not planted in vain ก็จะไม่ได้ถูกนําถูกทําทิ้งไปอย่างเสียหายหาย so even if they're just listening ถึงแม้ว่าเขาจะแค่นั่งฟังคําอยู่เฉยๆ I know in the future it will bear fruit แต่ผมก็รู้ว่าในอนาคตเนี่ยคําเหล่านั้นจะอยู่เป็นรากฐานในชีวิตของพวกเขา so I think when my kids were growing up I was a student เวลาที่ลูกๆออกไปข้างนอกเนี่ยSo I take them to school and I take them to and I was also serving at church. ผมก็พาพวกเขาไปโรงเรียนไปส่งที่โรงเรียนแล้วตัวผมเองก็รับใช้ที่คริสตจักร So I think even if I wasn't talking I was showing them how to live. ผมก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้สอนพวกเขาหรือพูดอะไรกับพวกเขาแต่เขาก็จะได้ผมก็มั่นใจว่าผมเนี่ยเป็นคนที่คอยแสดงออกให้เห็นอยู่เสมอว่าใช้ชีวิตเนี่ยใช้อย่างไร So bottom line is to be sensitive. It's not a solo journey.You have everyone along to take that journey with you. เพราะฉะนั้นบทเรียนก็คือให้เราเนี่ยคอยอ่อนไหวแล้วก็สังเกตสังการบรรยากาศอยู่เสมอแล้วก็มันไม่ใช่เส้นทางที่เราเดินคนเดียวแต่เส้นทางที่เราทำด้วยกันกับคนในครอบครัว Yeah, so good, Jim and David. ก็ขอบคุณนะคะคุณจิมแล้วก็พี่เดวิดด้วย Yeah, so for myself as well, I think one of the biggest lessons that I learned. สำหรับผมเนี่ยบทเรียนที่ได้เรียนรู้มาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเนี่ย You know, I realized the best gift that I can give my children. ผมรู้ว่าของขวัญที่ผมสามารถที่จะให้ลูกได้เนี่ย You know, is to learn to fear God. คือการให้เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระเจ้า Because a verse I shared earlier, the Bible says that blessed are those who fear the Lord and find great delight in His commands.เพราะว่าคำที่เพิ่งได้แบ่งปันไปเมื่อกี้ก็คือคนที่ได้รับพระพรก็คือคนที่ได้เชื่อฟังในพระเจ้าแล้วก็จะได้เชื่อฟังในคำสั่งของพระองค์ That his children will be mighty in the land แล้วลูกนั้นก็จะได้เติบโตขึ้นอย่างมีอิทธิพลและมีความยิ่งใหญ่ในเส้นทางของเรา Yeah Church why don't we thank David and Jim ขอให้เราขอบคุณนะคะพี่เดวิดแล้วก็พี่จิมด้วยค่ะ Yeah But before they leave I want to pray for them แต่ก่อนที่จะลงไปนะคะก็อยากจะขออธิษฐานเพื่อ So David and Jim you know you guys are really carries a father's heartก็คุณเดวิดแล้วก็พี่จิมนะคะทั้งสองคนเป็นคนที่มีหัวใจของคุณพ่อมากๆ No you love Jesus ได้รักพระเยซูคริสต์ No you have been faithful แล้วก็เป็นคนที่สัตย์ซื่อ Yeah but I want to speak over you as well come in the future in the season to come God is going to use you guys to raise up spiritual sons and daughters ก็เชื่อมั่นว่าในอนาคตนะคะพระเจ้าก็จะต้องใช้ทั้งสองคนในการที่จะเป็นคนที่เลี้ยงดูนะคะบุตรธิดาของพระเจ้า Because you in the natural you have been great parents เพราะว่าในทางโลกแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็เป็นคุณพ่อที่ดีAnd I believe in the days to come, you are going to raise up the spiritual sons and daughters in the kingdom of God. แล้วก็เชื่อว่าในอีกไม่กี่วันในวันที่กำลังจะมาถึงเนี่ยทั้งสองคนก็จะสามารถที่จะเลี้ยงดูนะคะพระบุตรธิดาของเจ้าได้ Yeah, Father, I thank you for David and Jim. พระบิดาขอคุณสำหรับดาวิดและก็จิม Father, we pray a blessing over them. เราขออธิษฐานสำหรับพระพรเหนือชีวิตของพระองค์ That you will anoint them with your Holy Spirit. ที่พระองค์จะทรงเข้ามาเติมเต็มแล้วก็เจิมพวกเขาไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์That you've called them not just to be a natural dad in this world. ที่พระองค์ทรงเรียกพวกเขาไม่ได้เพียงแค่จะให้เป็นพ่อทางโลกเท่านั้น
But in the days to come, they will be spiritual fathers that will raise up sons and daughters. แต่พวกเขาในอนาคตเนี่ยจะได้เป็นเหมือนเป็นพ่อทางฝ่ายวิญญาณที่จะเลี้ยงบุตรธิดาของพระองค์ขึ้นมา That you will expand their influence. ที่พระองค์จะเข้ามาขยายอาณาเขตแล้วก็อิทธิพลของพวกเขา As they bring and reveal the heavenly Father's heart to the people around them. เมื่อพวกเขาเนี่ยได้นำหัวใจของพระบิดาแล้วก็พระเยซูเนี่ยไปสู่ผู้คนรอบๆพวกเขา We pray and ask this in Jesus' name. เราขออธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์ Amen. Amen. Come on, let's give them one more. ขอรับปมมือทั้งสองคนด้วยนะคะ You know, church, we know it's never easy raising kids. ก็ทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วการเลี้ยงลูกเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยTherefore, as a church, we are committed to, you know, raising up men who can be godly fathers. เพราะฉะนั้นในฐานะคริสตจักรเนี่ยเราถึงได้มีความรู้สึกว่าเราจำเป็นจะต้องเลี้ยงดูเหล่าผู้ชายเนี่ยให้ขึ้นมาเป็นพ่อที่ดีเป็นพ่อที่ติดตามพระเจ้า Because I believe that fathers plays a very significant role in society. เพราะผมเชื่อว่าคุณพ่อทุกคนเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญมากๆเลยในสังคม So as a local church, we are committed to disciple and raise men who can be the father that God wants them to be. เพราะฉะนั้นในฐานะคริสตจักรเนี่ยเราจึงต้องการที่จะอุทิศเวลาต่างๆในการที่จะเลี้ยงดูผู้ชายเลี้ยงดูเหล่าพ่อเนี่ยขึ้นมาให้เป็นพ่อที่พระเจ้าต้องการให้พวกเขาเป็น And I believeIf God is not asking for perfection, แล้วผมก็เชื่อพระเจ้าไม่ได้ขอถึงความสมบูรณ์แบบ Do we have a perfect father in this room? แล้วเรามีคุณพ่อที่สมบูรณ์แบบในห้องนี้หรือเปล่า No. But God can use you and change you at the same time. แต่ว่าพระเจ้าสามารถที่ใช้คุณแล้วก็เปลี่ยนแปลงคุณได้ในเวลาเดียวกัน Research and statistics has shown that fatherlessness is a driving force behind gangs, teenage pregnancy, drug abuse, and suicide. มันมีการวิจัยเขาเรียกว่าการวิจัยงานวิจัยมากมายที่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าการที่ครอบครัวไม่มีคุณพ่อเนี่ยนำไปสู่เปอร์เซ็นต์ของการนำไปสู่ความแนวโน้มของการฆ่าตัวตายการใช้ยาเสพติดแล้วว่าปัญหาอื่นๆอีกมากมาย The following are some statistics from the U.S. which I believe speaks for many other countries and society as well ก็เป็นงานวิจัยนะคะที่มาจากศูนย์วิจัยนะคะในสหรัฐอเมริกาซึ่งสามารถที่จะพูดได้ถึงผลงานวิจัยในต่างประเทศเช่นกัน 63% of youth suicides are from homes without fathers เพราะว่า 63% ของการฆ่าตัวตายในเยาวชนเนี่ยเกิดขึ้นจากครอบครัวที่ไม่มีพ่อ 90% of all homeless and runaway children grew up without a fatherถึง 90% ของเด็กที่ไม่มีบ้านหรือคนที่หนีออกจากบ้านเนี่ยก็คือเติบโตขึ้นมาโดยที่ไม่มีคุณพ่ออยู่ในชีวิต 85% of children who show behavior disorders come from fatherless home แล้วก็ 85% ของพฤติกรรมเด็กที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยสามารถที่จะมาได้จากครอบครัวที่ไม่มีพ่อ 71% of all high school dropouts come from homes without a father แล้วก็ 71% ของนักเรียนที่ลาออกจากโรงเรียนกลางคันก่อนที่จะเรียนจบเนี่ยก็มาจากครอบครัวที่ไม่มีคุณพ่อเช่นกันAnd I believe that fatherlessness is not just someone growing up with a single mom. แล้วผมก็เชื่อว่าการไม่มีพ่อเนี่ยมันเป็นอะไรที่มากกว่าการที่เราเติบโตขึ้นมาโดยที่มีแค่แม่คนเดียว It can even happen to anyone that grew up in a family with parents. มันอาจจะเกิดขึ้นจากคนที่อยู่ในครอบครัวที่มีทั้งพ่อและแม่ครบถ้วนก็ได้ They may not have the positive experience with their earthly father that God has intended. อาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณพ่อที่มีอยู่ในชีวิตจริงๆ For example, in an Asian culture, family and dads work really hard.ก็ในอย่างเช่นในวัฒนธรรมของเอเชียนะคะคุณพ่อในครอบครัวเนี่ยก็ทำงานหนักมากๆ You know I have friends that the dad worked so hard that they neglected the relationship with them when they were growing up ก็มีเพื่อนๆที่แบบว่าคุณพ่อของพวกเขาทำงานหนักมากโดยที่ทำให้ตนเติบโตขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเป็นการส่วนตัวกับคุณพ่อเลย So that result in a spirit of fatherlessness อันนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นผลเป็นสาเหตุนะคะทำให้เกิดความที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีพ่อได้เช่นกัน And we live in a broken world because of sinแล้วเราก็อยู่ในโลกนี้ด้วยโลกที่แตกสลายเนี่ยเพราะว่าความบาปของเรา So the way enemy breaks the God's creation is through relationship สิ่งหนึ่งที่มารสามารถที่จะเข้ามาทำลายความสัมพันธ์ได้เนี่ยเอ้ยเข้ามาทำลายความสมบูรณ์แบบได้เนี่ยก็ผ่านความสัมพันธ์ So the way our enemy breaks God's creation is to breakfamily relationships in the society เพราะฉะนั้นวิธีนึงที่มารเข้ามาทำลายสิ่งทำลายตัวตนของเราเนี่ยก็คือผ่านการทำลายในครอบครัวของเราความสัมพันธ์ในครอบครัวของเรา You know as we celebrate Father's Day today ในขณะที่เราเฉลิมฉลองวันพ่อด้วยกันในวันนี้เนี่ย All of us here have different experiences with our earthly father พวกเราทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่ามีความสัมพันธ์หรือว่ามีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปกับคุณพ่อในทางโลกที่เรามี Regardless what your experience with your earthly father looks like แต่ไม่ว่าประสบการณ์ของคุณที่มีกับคุณพ่อในชีวิตจริงจะเป็นอย่างไร The moment you receive Jesus as your Lord and Savior something inside of you changeแต่เวลาที่คุณได้รับเนี่ยความรอดจากพระเจ้าพระบิดาบนฟ้าสวรรค์คุณเนี่ยอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไป John chapter 1 verse 12 to 13 says this
ในพระคัมภีร์นะคะยอห์นบทที่1ข้อ12ถึง13กล่าวเอาไว้ว่า But to all who believe him and accepted him he gave the right to become children of God they are reborn not with a physical birth resulting from human passion or plan but a birth that comes from God ค่ะก็ได้กล่าวไว้นะคะว่าแต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะประทานสิทธิ์ให้เป็นลูกของพระเจ้าซึ่งในฐานะนั้นพวกเขาไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้า See church you have to understand thisคริสตจักรทุกคนจำเป็นจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ I think this is the very basic of Christianity อันนี้เป็นเหมือนเป็นความรู้ทั่วไปแบบพื้นฐานเลยของความเป็นคริสเตียนของเรา The Bible says that when you're born again ในพระคัมภีร์บอกไว้ว่าเมื่อเราได้เกิดอีกครั้ง you become children of God ก็ได้เป็นลูกเป็นบุตรของพระเจ้า The Bible reveals to us God the Creator of the universe but at the same time the Bible also reveals to usOur heavenly Father. ในพระคัมภีร์นะคะได้บอกเอาไว้ว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างทั้งโลกทั้งจักรวาลนี้เลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกเอาไว้เช่นกันว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างที่เป็นพระบิดาบนพระสวรรค์ของเรา It's interesting. Jesus said, "If you see, you have seen me, you have seen the Father." มันน่าสนใจมากเวลาที่พระเยซูบอกว่าถ้าหากว่าเจ้าเห็นเราเจ้าก็จะเห็นพระบิดาของเรา Our heavenly Father has revealed Himself through His Son Jesus Christ. เพราะว่าพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ของเราเนี่ยได้เปิดเผยตัวตนของพระองค์เนี่ยผ่านพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ But I find it really challenging in presenting Godthe father to some of like a non-believing friends แต่ผมมีความรู้สึกมันท้าทายมากในการที่จะไปเปิดเผยเรื่องของพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ให้กับคนที่ไม่ได้เป็นผู้เชื่อ especially in a country like Thailand there are so many different religious practices โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอย่างประเทศไทยที่มีเหมือนกับมีพฤติกรรมหรือว่ามีการทำงานทางด้านศาสนามากมาย therefore I find it really challenging for someone trying to comprehend GodThe Father who wants a relationship with you. เพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยที่คนพวกเราเหล่านี้สามารถที่ต้องทำความเข้าใจว่าพระเจ้าพระบิดาบนพระสวรรค์นั้นมีความรักให้คุณมากมายเพียงไหน I remember someone asking me before, how can you have a relationship with someone that you can't even see, touch, or feel? ผมจำได้ว่ามีบางคนเคยถามว่าเราจะมีความสัมพันธ์หรือว่ามีความรักกับคุณพ่อหรือว่าคนบางคนที่เราไม่สามารถที่จะเห็นสัมผัสหรือว่ารู้สึกได้เลย At least for an earthly father, we can feel, we can touch.เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณพ่อบนโลกของเราเนี่ยเราสามารถที่จะรู้สึกถึงเขาได้หรือสามารถที่จะสัมผัสตัวเขาได้ But God the Father we can't even see the physical form แต่ว่าพระเจ้าพระบิดาบนฟ้าสวรรค์เราไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้ด้วยซ้ำ So how do you answer this question แล้วเราจะตอบคำถามนี้ได้อย่างไร I believe the Bible has answers for everything ผมเชื่อพระเจ้าในพระคัมภีร์เนี่ยมันมีคำตอบมากมายให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการ In Romans chapter 8 verse 15 to 16ในพระคัมภีร์นะคะโรมบทที่8ข้อ15ถึง16ได้กล่าวเอาไว้ว่า Apostle Paul wrote this อาจารย์เปาโลเป็นคนเขียนคำนี้นะคะ So you have not received a spirit that makes you fearful slaves instead you received God's spirit where he adopted you as his own children now we call him Abba Father for his spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children ได้กล่าวไว้นะคะว่าเพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้นจะไม่ทรงให้ท่านเป็นทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกแต่พระวิญญาณจะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยพระวิญญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาซึ่งแปลว่าพ่อพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าSo in the natural we are unable to relate to God. เพราะฉะนั้นในทางธรรมชาติหรือทางโลกจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีความเชื่อมโยงใดๆกับพระเจ้าได้ But the Bible says that when we receive Jesus as our Lord and Savior, we are born again of the Spirit. แต่ในพระคัมภีร์ก็ได้กล่าวไว้ว่าถ้าหากว่าเราได้รับแล้วก็รับพระเยซูคริสต์เอาไว้เชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็จะเกิดขึ้นใหม่ในทางฝ่ายวิญญาณ See the dead spirit man in us becomes alive. เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณที่ตายแล้วในเราเนี่ยก็ได้สามารถขึ้นมามีชีวิตได้อีกครั้งAnd the Bible says that the Spirit joins, God's Spirit joins with our spirit, and therefore we can connect with God the Father. แล้วก็ได้กล่าวไว้พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยได้เข้ามาร่วมกับเราทำให้เราได้เข้าไปเชื่อมต่อกับพระเยซูคริสต์กับพระวิญญาณพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ได้ Which is why we've heard many stories and testimony on how a person from a broken home can encounter God's love and be restored to wholeness.เพราะฉะนั้นเราถึงได้ยินคำพยานมากมายของคนที่มาจากครอบครัวที่แตกสลายเนี่ยที่ได้เข้ามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะว่าได้รับความสมบูรณ์แบบจากพระเจ้าอีกครั้ง So church I do not know what your experience is like with your earthly father ตัวผมเองเนี่ยไม่รู้หรอกว่าทุกคนมีประสบการณ์อย่างไรกับคุณพ่อในชีวิตจริง But I want to say to you even if you grew up in a fatherless environment the moment you receive Jesus in your lifeแต่ก็อยากจะบอกคุณถึงแม้ว่าคุณจะเติบมาในครอบครัวที่อาจจะไม่ได้มีคุณพ่ออยู่ในชีวิตแต่เวลาที่คุณรับพระเยซูคริสต์เข้าไป You are born again คุณก็จะได้เกิดใหม่
you can experience a loving relationship with our heavenly Father. แล้วก็จะได้มีประสบการณ์กับความรักที่มาจากพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ของเรา See, when you enter into a relationship with our heavenly Father, เวลาที่คุณเริ่มมีความสัมพันธ์กับพระบิดาบนฟ้าสวรรค์เนี่ย you get to know Him. คุณก็จะได้รู้จักกับพระองค์ Just like when you enter into a friendship with me.เหมือนเวลาที่คุณได้เข้ามามีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกับผม If you take him out to coffee เราอาจจะพาคุณไปชวนคุณไปดื่มกาแฟ Many times หลายครั้งหน่อย You get to know me คุณก็จะได้รู้จักผม Because we enter into a friendship เพราะว่าเราได้เข้ามาสู่ในช่วงของในการมีมิตรภาพต่อกัน So when you enter into a relationship with God the Father you get to know the Father เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเข้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์เนี่ยคุณก็จะได้รู้ถึงความสัมพันธ์แล้วก็ได้รู้จักพระองค์เช่นกัน So today I want to share with you five characteristics of God that we can get to know วันนี้ก็เลยอยากจะขอแบ่งปันนะคะ5ลักษณะนิสัยนะคะของพระเจ้าพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ที่เราสามารถที่จะรู้จักได้ So when we enter into a relationship with the heavenly Father number 1 we begin to know our heavenly Father protects พอเวลาที่เราได้เข้ามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระบิดาบนฟ้าสวรรค์เราก็จะรู้ว่าพระบิดาบนฟ้าสวรรค์นั้นทรงคุ้มครองเรา No we just heard from our earthly dead fatherjust few minutes ago เรานะคะเพิ่งได้ฟังเรื่องราวจากคุณพ่อในชีวิตจริงในโลกในทางโลกในเมื่อกี้ And I believe Jim and David would do all they can to protect their children แล้วผมก็เชื่อมั่นว่าทั้งคุณจิมและคุณเดวิดเนี่ยจะเป็นคนที่ทําทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกของพวกเขา Deuteronomy 1 verse 29 to 31 says this ในพระคัมภีร์นะคะเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1ข้อ29ถึง31กล่าวเอาไว้ว่า Then I said to you do not be terrified do not be afraid of them the Lord your God who is going before you will fight for you as he did for you in EgyptBefore your very eyes and in the wilderness. There you saw how the Lord your God carried you as a father carries his son all the way you went until you reached this place. ค่ะแล้วข้าพระเจ้าจึงพูดกับพวกเขาทั้งหลายว่าอย่าคลั่งคล้ำหรือกลัวเขาเลยพระยาเวพระเจ้าของท่านผู้นำหน้าท่านพระองค์จะทรงต่อสู้เพื่อท่านดังที่พระองค์ได้ทรงทำทุกสิ่งเพื่อท่านในอียิปต์ต่อหน้าต่อตาท่านและในถิ่นทุรกันดารซึ่งท่านได้เห็นพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงอุ้มชูท่านดังพ่ออุ้มลูกของตนตลอดทางที่พวกท่านไปนั้นจนท่านทั้งหลายได้มาถึงที่นี่As a dad, I would do my very best to protect my children. ในฐานะพ่อเนี่ยผมเองก็จะทำอย่างดีที่สุดในการที่จะช่วยปกป้องลูกของผม To keep them from harm. ให้พวกเขาเนี่ยปลอดภัย So in the current pandemic environment that we live in. ในสถานการณ์ที่เรามีโรคระบาดไปทั่วโลกอย่างตอนนี้เนี่ย We need to trust that the Heavenly Father is still protecting us. เราจำเป็นจะต้องเชื่อว่าพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ยังปกป้องเราอยู่Even as we navigate through this global pandemic, we need to remind ourselves that the greatest protector is our heavenly Father. เวลาที่เราผ่านช่วงของโรคระบาดครั้งนี้มาเราจำเป็นจะต้องเตือนใจเราเสมอว่าพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ของเราเนี่ยเป็นคนเดียวเป็นคนแรกที่สามารถจะปกป้องพวกเราจากสิ่งต่างๆได้ You know, we believe in vaccination. แล้วเราก็เชื่อในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะ You know, we believe in being wise by keeping a safe distance or.You know, just ensure safety in our homes and when we go out. แล้วเราก็เชื่อในเรื่องของการที่เราจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแล้วก็ให้เรามีระยะห่างต่อกันและกัน But the thing is, we must know that God is still the greatest protector. แต่เราจะต้องรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยยังเป็นผู้นั้นที่คอยปกป้องเราอยู่ So the Bible says, "Do not be terrified and do not be afraid." เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ว่าอย่ากลัวอย่าหวาดกลัวอย่าหวาดหวั่นไปเลย And I believe that this global pandemic, there's an element of fear that's going around in our heart and our head, even myself.ผมเชื่อว่าการโรคระบาดครั้งนี้มันได้เข้ามามอบแบบจิตวิญญาณของความกลัวทั้งในหัวใจและในความคิดของเรารวมถึงตัวผมเองด้วย But as you get to know our heavenly Father แต่เวลาที่เราได้รู้จักกับพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ของเราเนี่ย You know that our heavenly Father protects คุณก็จะได้รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นคนพระผู้นั้นที่ปกป้องเรา Number 2 our heavenly Father provides ข้อ2นะคะก็คือพระบิดาบนฟ้าสวรรค์เนี่ยประทานให้ What the name of God in the Old Testament is Jehovah Jireh ก็ในพระคัมภีร์นะคะเดิมเนี่ยพระคัมภีร์เก่าเนี่ยได้พูดเอาไว้ว่าชื่อหนึ่งของพระเยซูเนี่ยชื่อหนึ่งพระบิดานะคะก็คือคำว่ายีเร่ which means the Lord will provide ก็คือคำว่ายีเร่เนี่ยแปลว่าพระเจ้าจะทรงรอบประทานสิ่งต่างๆให้ Deuteronomy 2:7 says that for the Lord your God has blessed you in all that you have done he has known your wandering through this great wilderness this 40 years the Lord your God has been with you and you have not lacked a thing ค่ะในพระคัมภีร์นะคะเฉลยธรรมบัญญัติบทที่2ข้อ7ได้กล่าวไว้ว่าเพราะยะห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงอวยพรเจ้าในงานทุกอย่างที่มีของเจ้าทำพระองค์ทรงทราบทางที่เจ้าเดินในถิ่นทุรกันดารใหญ่นี้พระยะห์เวห์พระเจ้าของเจ้าได้อยู่กับเจ้ามา40ปีแล้วเจ้าไม่ขาดสิ่งใดเลย So the Israelites were wandering in the wilderness for 40 years and have trusting God for their daily provisions ค่ะก็ชนชาติอิสราเอลนะคะก็อยู่ท่ามกลางความ
อยู่ท่ามกลางอยู่ท่ามกลางทะเลทรายเนี่ยเป็นเวลา40ปี You know the world has seen the economic impact of the pandemic แล้วมันก็มีคนพูดมากมายเลยว่าเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจผ่านช่วงของการที่เรามีโรคระบาดเนี่ย There've been loss of job businesses and income ทําให้มีผลกระทบต่อการตกงานหรือว่ารายได้ที่หดน้อยลง But I want to encourage you that God is still your provider แต่อยากจะขอหนุนใจว่าพระเจ้ายังเป็นผู้นั้นที่ทรงประทานให้คุณ The Bible says that do not worry about tomorrow ในพระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าอย่ากังวลกับวันพรุ่งนี้เลย What are you going to eat or what are you going to wear ว่าจะใส่อะไรหรือจะกินอะไร But church hear me out I'm not taking this pandemic lightly แต่อยากจะขอให้ทุกคนเข้าใจว่าผมไม่ได้มองว่าการโรคระบาดนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่จริงจังหรือว่าซีเรียสอะไร But the Bible did say that seek first his kingdom and righteousness and all will be added unto youแต่พระคัมภีร์ก็ได้กล่าวไว้เช่นกันว่าขอให้เราติดตามอาณาจักรของพระเจ้าก่อนและสิ่งต่างๆนั้นจะถูกเติมเต็มเข้ามาในชีวิตของเราทีหลัง So I want to declare to you right now that God is your provider ก็อยากขอประกาศเอาไว้เหนือชีวิตของทุกคนในวันนี้พระเจ้านั้นเป็นผู้นั้นที่คอยประทานให้ And number 3 our heavenly father takes pleasure in you และข้อ3นะคะก็คือพระบิดาบนฟ้าสวรรค์นั้นพึงพอใจในคุณ We sang a song earlier on the pride of a fatherเราได้ร้องเพลงไปเมื่อกี้ตอนที่ชื่อเพลงว่า Pride of a Father นะคะหรือคำว่าความภาคภูมิใจของพระบิดา You know the moment that you're in Christ God is so proud of you พอเวลาที่คุณได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เนี่ยพระเจ้าก็ทรงภาคภูมิใจในตัวคุณ Psalms 147:11 says this ในพระคัมภีร์สดุดีนะคะบทที่147ข้อ11กล่าวเอาไว้ว่า The Lord takes pleasure in those who fear him in those who hope in his steadfast loveก็ได้กล่าวไว้นะคะว่าแต่พระยาเวทรงปรีดีในคนที่ยำเกรงพระองค์ในคนที่เฝ้าคอยความรักมั่นคงของพระองค์God takes pleasure in you not because you attend church every Sunday. พระเจ้านั้นทรงมีความชื่นชมยินดีในคุณไม่ใช่เพราะว่าคุณมาคริสตจักรทุกวันอาทิตย์ But he wants you to attend church every week. แต่พระองค์ต้องการให้คุณมานะ Okay. God takes pleasure in you because you are a son or a daughter of God. พระเจ้าเนี่ยทรงมีความชื่นชมยินดีแล้วก็ปรีดาในคุณมากเพราะว่าคุณนั้นเป็นบุตรแล้วก็ธิดาของพระเจ้า When you receive Jesus in your life you are born in the kingdom as a child of God.พอเวลาที่คุณได้รับพระเยซูคริสต์เข้ามาแล้วเนี่ยคุณก็จะได้เกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งในฐานะบุตรและก็ธิดาของพระเจ้า See my children my son have behaviors which sometimes I don't agree with บางทีลูกของผมเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ Probably sometimes it's probably a bit understated บางทีเนี่ยคำว่าบางทีหรือบางครั้งอาจจะเป็นแบบว่าอาจจะพูดให้ดูดีเกินไปด้วยซ้ำ See at times I don't agree with their behavior หลายๆครั้งผมไม่ได้เห็นด้วยกับพฤติกรรมของพวกเขาเลย It gets on my nervesพวกเขาในทำให้ผมรู้สึกแบบว่าหงุดหงิดมาก But I still take pleasure in them because they are my children แต่ผมก็ยังพอใจในพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเป็นลูกของผม A father takes pleasure in his children not because of what they have done but who they are คุณพ่อเนี่ยไม่ได้พอใจในตัวลูกเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาทำแต่ว่าพอใจในตัวลูกเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาเป็น So it is your new identity in Christ that God takes pleasure in เพราะฉะนั้นนั่นแหละคืออัตลักษณ์ใหม่ที่คุณมีที่พระเจ้าทรงมีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างมากSo number one, our heavenly Father protects. ข้อแรกนะคะคือพระบิดาบนสวรรค์เนี่ยคุ้มครอง Number two, our heavenly Father provides. ข้อสองนะคะพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ประทาน Number three, our heavenly Father takes pleasure in you. ข้อสามนะคะพระบิดาบนฟ้าสวรรค์เนี่ยพึงพอใจในคุณ Number four, our heavenly Father's plan is for you to succeed in life. ค่ะข้อสี่นะคะก็คือแผนการของพระบิดาบนฟ้าสวรรค์เนี่ยมีไว้เพื่อความสำเร็จของคุณ The famous verse Jeremiah 29:11. ก็มีพระคัมภีร์ข้อดังมากๆเลยข้อหนึ่งจากพระคัมภีร์นะคะเยเรมีบทที่29ข้อ11 For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. ข้าได้กล่าวไว้นะคะเพราะยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนการที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อการทำร้ายเจ้าเพื่อที่จะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้า Have you ever asked this question? If God's plan for me is good, why does He bring me suffering? คุณเคยถามคำถามนี้กับพระเจ้าไหมว่าถ้าหากว่าพระเจ้าต้องการให้มีแผนการที่ดีในชีวิตเราจริงๆทำไมพระองค์ถึงทรงนำความทุกข์ทรมานใดๆมาในชีวิตเรา Have you ever crossed your mind that maybe God want to set me up to fail so that He can teach me a lesson? บางทีคุณเคยคิดไหมว่าบางทีพระเจ้าต้องการที่จะให้เราผ่านความแบบล้มเหลวเพื่อที่จะสอนอะไรเราบางอย่างAs I begin to ponder upon these questions, เวลาที่ผมเริ่มคิดคำถามเหล่านี้เนี่ย it never crossed my mind that I and my wife Amy wants to set up my son for failure. มันไม่เคยมีสักครั้งเลยที่ผมหรือว่าภรรยาของผมคุณเอมี่คิดว่าจะให้ลูกของผมต้องผ่านความล้มเหลว It's interesting when my oldest son were going to start school, we were looking for a primary school. ตอนที่ลูกคนโตของเราเนี่ยต้อง
กำลังจะเข้าโรงเรียนประถม You know Amy and I we don't discuss shall we find him the worst school so that we can set him up to learn แล้วเรากับผมกับเอมี่เนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะหาโรงเรียนที่แย่ที่สุดในการที่จะส่งเขาไปเพื่อให้เขาเรียนรู้บทเรียนต่างๆในชีวิตเลย So we will go to the neighborhood find the worst school set them up for failure to teach them a lesson so that they can be build better characterผมเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะแบบว่าเดินไปหาเลยว่าโรงเรียนที่ใกล้ที่สุดเป็นอะไรโรงเรียนที่แย่ที่สุดเป็นยังไงเพื่อที่จะส่งเขาไปเรียนแล้วให้เขาเนี่ยเติบโตแล้วก็เรียนรู้ที่จะมีคาแรคเตอร์แบบไหน That will be in a way child abuse อันนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เราทารุณกรรมเด็กก็ได้ See the thing is that my heart's desire is to set up my kids for success จริงๆแล้วเนี่ยก็คือพวกเราต้องการที่จะให้ลูกของเราเนี่ยประสบความสำเร็จทั้งนั้นแหละWe give it our very best to find the best schools for them. เราต้องการที่จะหาโรงเรียนที่ดีให้กับพวกเขาโรงเรียนที่ดีที่สุดด้วย If me being the imperfect father wishes my sons to succeed. ถ้าหากว่าคุณพ่อที่ไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบอะไรเลยอย่างผมต้องการให้ลูกของผมขึ้นมามีความประสบความสำเร็จเนี่ย How much more our heavenly father wants you to succeed in life. แล้วพระบิดาบนฟ้าสวรรค์เนี่ยจะต้องการให้คุณมีความสำเร็จในชีวิตมากมายกว่านี้แค่ไหน No Psalms 139 say that we are fearfully and wonderfully created by him.ค่ะในพระคัมภีร์สดุดีนะคะก็ได้พูดเอาไว้ว่าเรานั้นน่ะถูกสร้างขึ้นมาอย่างด้วยความหวั่นเกรงและความย่ำเกรงของต่อพระเจ้า All the days ordained for us are already in his book of life before one of them came to be ในทุกๆวันที่เราสร้างที่เรามีอยู่เนี่ยก็คือขึ้นมาถูกสร้างขึ้นมาไว้เพื่อให้เราได้มีประสบความสําเร็จ And I believe that this book of God is writing your story แล้วผมก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นวันที่พระเจ้ากําลังทรงเขียนเรื่องราวของคุณอยู่And I don't believe God is writing a horror story. แล้วผมก็เชื่อพระเจ้าไม่ได้เขียนเรื่องแบบเรื่องหนังผีหรือว่าเรื่องที่แบบว่าหลอนๆเลยให้คุณ We will leave that for to Netflix and Hollywood. ผมจะให้เรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องของ Netflix ไป But I believe God is writing a love story. แต่ผมเชื่อพระเจ้ากำลังเขียนเรื่องราวที่มีความรักมากมายให้กับคุณ And He plans to write one that has a great ending. แล้วผมก็เชื่อพระองค์กำลังมีวางแผนที่จะให้เขียนเรื่องราวที่มีจุดจบที่เยี่ยมยอด So church our heavenly father wants you to succeed in life เพราะฉะนั้นคิดจากผมอยากให้รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เราเนี่ยมีประสบความสำเร็จในชีวิต I know it's been a challenging 2 years ผมรู้ว่ามันเป็นช่วงเวลา2 ปีที่ค่อนข้างท้าทายมาก Wish we can forget 2020 and 2021ผมหวังว่าเราจะสามารถจะลืมปี2020หรือ2021ไปเลยได้Hey, I'm not sure what you've been through the last 2 years. ผมไม่รู้ว่าคุณผ่านเรื่องราวใดๆมาในช่วง2 ปีที่ผ่านมา Probably all of us have been affected by the pandemic. เพราะผมรู้ว่าเราทุกคนเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้แหละ But let us look towards 2022 with the excitement. แต่ขอให้เราเนี่ยมองไปที่ปี2022ปีหน้าที่มันจะมาถึงเนี่ยด้วยความตื่นเต้น Because our heavenly Father's plan is to set us up to win and to succeed.เพราะว่าแผนการของพระบิดาบนฟ้าสวรรค์เนี่ยต้องการที่จะให้เราเนี่ยได้มีชัยชนะแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จ I'll get a band to come up and join me as I gonna finish my sermon ขอให้ทีมนมัสการนะคะขึ้นมาอีกครั้ง Let us be reminded again and again that our heavenly Father protects you He provides for you He takes pleasure in you ขอให้เราได้รับการย้ำเตือนใจอีกครั้งนึงว่าพระเจ้าพระบิดาบนฟ้าสวรรค์เป็นผู้นั้นที่คอยปกป้องเราประทานสิ่งให้ต่างๆให้กับเราแล้วก็เป็นผู้นั้นที่ยินดีในเราAnd he's going to set you up for success. และพระองค์ก็จะมีแผนการที่ดีให้คุณได้ประสบความสำเร็จในชีวิต You need to cancel out the lies of the devil in your head. คุณจำเป็นที่จะต้องกำจัดคำโกหกของเหล่ามารที่อยู่ในหัวในความคิดของคุณ Go back to the word of God. ให้กลับไปหาพระวจนะของพระองค์ One of the values of our church is that God's word is our foundation. คุณค่าหลักข้อนึงในคริสตจักรของเราก็คือพระวจนะของพระองค์นั้นเป็นรากฐานในชีวิตของเรา You need to be reading the word of God and allow God to speak to you.คุณจำเป็นที่จะต้องอ่านพระคำของพระองค์พระวจนะของพระองค์แล้วก็ปล่อยให้พระองค์เข้ามาทรงตรัสกับคุณ However a relationship is not a one way traffic แต่อย่างไรก็ตามนะคะความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้เป็นถนนทางตรงทางเดียว Relationship is a two way traffic เพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีทั้งไปและกลับทั้งขาไปและขากลับ So relationship with God is not just God bless me and me ความสัมพันธ์ที่คุณจะมีกับพระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าขอให้พระองค์ทรงเทพระพรให้เราเท่านั้นและเราคนเดียว Because Jesus said that the greatest commandment of them all เพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้บอกไว้ว่าพระมหาบัญชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ย is to love God with all your heart your soul and your mind คือการรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและสุดความคิดของเรา So my last point is this ข้อสุดท้ายก็คือข้อนี้Our heavenly Father desires a relationship with you. พระบิดาบนฟ้าสวรรค์ต้องการมีความสัมพันธ์กับคุณ I will always remember the days that I helped my boys for the very first time. ผมหวังว่าผมจะสามารถที่จะจำได้ผมจำได้ว่าวันแรกที่ผมได้อุ้มลูกคนแรกของผมนั้นเป็นอย่างไร
The firstborn is always a very interesting experience. เพราะว่าลูกคนแรกเนี่ยต้องข้างเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจเสมอเลย No, carrying a baby so tiny. การที่ได้เราอุ้มลูกคนนึงที่แบบว่าตัวเล็กมากๆเนี่ย So bloody. แล้วก็แบบว่ามีแต่เลือดเต็มไปหมดเลย Okay, I'm not going to go into too much details. ไม่เล่าละเอียดละกัน But I will never forget the instant connection I had with my sons. แต่ผมไม่มีทางลืมเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกเชื่อมต่อกับลูกของผมทันทีเนี่ยไม่มีทางลืมความรู้สึกนั้นได้เลย You know, as a dad, I desire connection with my children. ในฐานะพ่อเนี่ยผมต้องการที่จะเชื่อมต่อแล้วก็สนิทกับลูกของผม You know, when they were a baby, all they do is just cry, but I still desire that connection. ถึงแม้ว่าเด็กๆเล็กที่ยังเป็นทารกอยู่เนี่ยอาจจะทำแค่แบบว่าร้องไห้แต่ผมก็ยังต้องการที่จะมีความสัมพันธ์และรู้จักกับพวกเขาNow they have become teenagers. They stop crying, but they talk back. ตอนนี้ตอนที่พวกเขาเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยพวกเขาก็เลิกร้องไห้แล้วแต่ว่าก็เริ่มมาแบบพูดมาสวนมาเถียงแล้ว But the father's heart still desires connection. แต่ว่าหัวใจของพ่อเองก็ยังต้องการที่จะเชื่อมต่อกับพวกเขาอยู่ And that hasn't changed over the years. แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยจนถึงตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ If God, who is imperfect, can create someone like me to love, ถ้าหากพระเจ้าเนี่ยได้สร้างคนอย่างผมขึ้นมาเพื่อจะให้มีความรักกับลูกAnd how much more does he desire that connection with you? แล้วพระองค์ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับคุณมากมายกว่านี้อีกแค่ไหน Christianity is all about relationship and not religion. การเป็นผู้เชื่อเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของความมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเท่านั้นแหละมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเลย And Newman Bangkok, I believe God has called us to this city to reveal the heart of the Father to the people of Thailand. แล้วผมก็เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงเรียกเราคริสตจักรแห่งนี้เอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นผู้นั้นที่คอยเปิดเผยหัวใจของพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ในประเทศไทย We are not here to establish another religious institution. เราไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะเปิดเผยหรือว่าก่อตั้งองค์กรทางศาสนาอีกหนึ่งองค์กร I will leave that to someone else. ผมจะให้งานนั้นเป็นงานของคนอื่นไป But God has given us a mandate to advance His kingdom by revealing the heart of the Father to the Thailand to the nation of Thailand. แต่ว่าพระเจ้าเนี่ยได้มอบเอาไว้ว่าเป็นคำสั่งเอาไว้ครับว่าให้เราว่าให้เราเป็นผู้นั้นที่เปิดเผยความรักของพระเจ้าหัวใจของพระเจ้าให้กับประเทศนี้ Newman Bangkok, the vision of Newman Church is to plant 200 churches across the world. คริสตจักรนิวมาของเราเนี่ยมีนิมิตที่ยิ่งใหญ่ก็คือการที่เราจะต้องก่อตั้งนะคะคริสตจักรนิวมาเนี่ย200แห่งทั่วโลก Because as a church we believe God has called the local church to bring the heart of the fathers to the cities and to the nations. เพราะว่าในฐานะคริสตจักรเนี่ยพวกเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกให้เราเนี่ยก่อตั้งคริสตจักรในท้องถิ่นเพื่อที่จะนำหัวใจของพระเจ้าไปสู่ท้องถิ่นหลายๆท้องถิ่น And it begins with you knowing the Father's heart และมันก็เริ่มจากการที่คุณเนี่ยได้รู้จักถึงหัวใจของพระบิดา Because you can't give away what you do not know เพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะมอบสิ่งที่คุณไม่รู้จักให้กับคนอื่นได้ So I believe today God is speaking to you แล้วผมเชื่อว่าวันนี้พระเจ้ากำลังทรงตรัสกับคุณ The heart of the Father หัวใจของพระบิดาI believe all of us here have different experience with our earthly fathers. ผมเชื่อว่าเราทุกคนในที่แห่งนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันไปกับคุณพ่อในทางโลก Some of us may have experiences that we cherish. บางทีเราอาจจะมีประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันมีค่ามากมาย Some of us may have experiences that we want to forget. บางทีเราอาจจะมีประสบการณ์ที่เราต้องการที่จะลืม And it may be some of us that crave for the experience that we never had. บางทีเราอาจจะต้องการบางคนของเราอาจจะต้องการที่จะมีประสบการณ์ที่เราไม่เคยมี But the good news is the moment you receive Jesus into your life. แต่ข่าวดีก็คือการที่คุณเมื่อคุณได้รับพระเยซูคริสต์ในชีวิต Something inside of you change. อะไรบางอย่างในใจของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไป You are adopted as sons and daughters of God. คุณก็จะถูกรับเข้าไปในฐานะบุตรและธิดาของพระเจ้า The Bible in Psalm 68 says this. พระคัมภีร์นะคะในพระคัมภีร์สดุดีบทที่68ได้กล่าวว่า God is the father to the fatherless. พระเจ้านั้นเป็นผู้นั้นที่เป็นพ่อให้กับคนที่ไม่มีพ่อ God places the lonely in families. พระเจ้านะคะได้รำคนที่เหงาเนี่ยให้อยู่ในครอบครัว He set the prisoners free. แล้วก็ได้ปลดปล่อยเหล่านักโทษให้เป็นไทย And God gives them joy. แล้วพระองค์ก็ทรงมอบความชื่นชมยินดีให้กับพวกเขา Our maker designed us that our naturefinds final satisfaction and fulfillment only in a relationship with him พระผู้สร้างของเราเป็นคนที่สร้างเราขึ้นมาให้สามารถที่จะมีความชื่นชมยินดีที่ดีที่สุดได้เนี่ยผ่านความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับผู้อื่น I'll get you to stand I'm going to pray for you ขอให้ยืนขึ้นเดี๋ยวเราจะอธิษฐานเผื่อทุกคน As we celebrate Father's Day today ในขณะที่เราได้เฉลิมฉลองวันพ่อด้วยกัน I want you to know อยากจะให้ทุกคนรู้ว่า that God desires a relationship with you ว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับคุณGod wants to heal the brokenhearted. พ
ระเจ้าต้องการที่จะเยียวยาหัวใจที่แตกสลาย God wants to heal this fatherless generation พระเจ้าต้องการที่จะเยียวยายุคสมัยของการที่ขาดพ่อIn Christ, you have been adopted as sons and daughters. และในพระเยซูคริสต์ทั้งสองทุกคนนั้นได้รับเลี้ยงเข้ามาแล้วในครอบครัวของพระเจ้า Father, we thank you for your great love. พระบิดาเราขอบคุณสำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ We thank you for your Son Jesus, who died on the cross for us. เราขอบคุณสำหรับพระบุตรของพระองค์ที่ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเรา That we might find forgiveness. ที่เราจะได้รับการให้อภัยแก่บาปThat in Christ we are born again as sons and daughters. ที่ในพระเยซูคริสต์พวกเราได้เกิดใหม่อีกครั้งในฐานะบุตรและธิดาของพระองค์ Father, today we give you our heart. พระเจ้าเราขอมอบหัวใจของเรากับพระองค์ในวันนี้ Father, I pray for those who are carrying pains and hurt from broken relationships. พระเจ้าเราขออธิษฐานให้กับผู้คนเหล่านั้นที่มีความเจ็บปวดจากความสัมพันธ์ที่แตกสลาย I pray that you will heal our hearts today.อธิษฐานให้พระองค์ทรงเยียวยาหัวใจของเราในวันนี้ Doesn't matter what we've been through in life ไม่เกี่ยวเลยว่าเราเคยผ่านอะไรมาในชีวิตของเรา Today we stand before you วันนี้เราขอยืนต่อหน้าพระองค์ With the righteousness of Christ ในความชอบธรรมในพระเยซูคริสต์ That you accept us ที่พระองค์จะทรงรับเรา You see our heart ที่พระองค์เห็นหัวใจของเรา You call us your sons and daughters และพระองค์ทรงเรียกเราเป็นบุตรและธิดา And today we choose to say we love you Lord และวันนี้เราขอเลือกที่เราจะพูดว่าเรารักพระองค์ Heal us today Lord เยียวยาเราพระองค์วันนี้Fill us afresh with your Holy Spirit. เติมเต็มเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ Father, as we celebrate Father's Day today, ในขณะที่เราเฉลิมฉลองวันพ่อด้วยกันวันนี้ that we will encounter your love, your presence. ที่เราจะได้พบได้มีประสบการณ์สัมผัสกับความรักของพระองค์ we can carry this love to the people around us, God. ที่เราจะได้นำความรักนี้ไปสู่ผู้คนที่อยู่รอบเรา Lord, as a church, we stand before you and pray for the nation of Thailand. ในฐานะคริสตจักรเราขอยืนต่อหน้าพระองค์อธิษฐานให้กับชนชาติประเทศไทย We pray for the fatherless generation. เราขออธิษฐานให้กับยุคสมัยที่ขาดพ่อ You know, we pray against the orphan spirit. เราขออธิษฐานต่อต้านจิตวิญญาณที่เข้ามาทำร้ายเรา That God, you will reveal yourself to the fatherless. และพระเจ้าพระองค์จะทรงเปิดเผยตัวตนให้กับผู้คนเหล่านั้นที่ขาดพ่อ Father, that you will use every local church in this country to reveal your love to this nation. ที่พระองค์จะทรงใช้คริสตจักรในท้องถิ่นในประเทศนี้ทุกที่เลยที่จะเปิดเผยตัวตนของพระองค์และความรักของพระองค์ให้พวกเขา That the name of Jesus be lifted high. ให้ขอให้พระนามของพระเยซูคริสต์ถูกยกชูสูงไว้That we glorify the name of Jesus, the name above all names. และเราขอถวายพระเกียรติพระสิริให้กับพระนามของพระองค์ It is by the work of your Son that we can stand before you. ในการงานของพระเยซูคริสต์พวกเราสามารถจะยืนขึ้นต่อหน้าพระองค์ได้ในขณะนี้ To enter into this relationship. ที่สามารถจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้ Father, today we choose to fix our eyes and our heart on you. พระบิดาวันนี้เราขอเลือกที่จะมองไปที่พระองค์เท่านั้น That when we leave this place today. เวลาที่เราออกจากสถานที่แห่งนี้ในวันนี้That it will be a new beginning in our heart. จะมีจุดเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นในหัวใจของเรา The desire to want to know you more. ความต้องการที่จะได้รู้จักกับพระองค์อีกครั้ง Because God, you desire this relationship with us. เพราะพระเจ้าพระองค์เป็นผู้นั้นที่ออกแบบความสัมพันธ์นี้ที่เราต้องการ We pray and ask this in Jesus' name. เราขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ Hey church, as the band continue to play, we just want to pray for healing. Is there any one of you who's not well?อยากจะขออธิษฐานเผื่อการเยียวยานะคะมีใครที่รู้สึกไม่สบาย You know as a church we believe prayer fuels power ในฐานะที่เราเชื่อว่าการอธิษฐานนั้นช่วยเสริมกำลัง Or if you know someone in your family who's not well หรือใครที่รู้จักว่ามีคนบางคนที่ยังป่วยอยู่ Anyone That's okay we will pray for God's protection over every household during thisYou know this pandemic. เราจะขออธิษฐานเผื่อการปกป้องคุ้มครองของพระเจ้าอยู่เหนือบ้านของเราทุกครอบครัว Father, we thank you that we can reopen this church. พระบิดาเราขอขอบคุณที่เราสามารถที่จะเปิดคริสตจักรนี้ได้ God, we pray a protection over this house. เราขออธิษฐานให้พระองค์ทรงคุ้มครองอยู่เหนือคริสตจักรแห่งนี้ We declare Psalm 91 over this house, God. เราขออธิษฐานให้พระองค์ทรงประกาศสดุดีบทที่91เอาไว้ No disease will come near us. ว่าไม่มีโรคร้ายใดจะเข้ามาย่ำกลาย Not only that, God, the people of this house will carry your healing into the city.ขออธิษฐานให้ผู้คนในคริสตจักรแห่งนี้จะได้นำการเยียวยาไปสู่เมืองแห่งนี้ That we will lay hand on the sick and pray for them ที่เราจะสามารถวางมือลงบนผู้ที่ป่วยที่ได้บาดเจ็บได้แล้วก็อธิษฐานเผื่อพวกเขา And by the power of your Holy Spirit และด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ God that we will healthe sick people around us เราสามารถที่จะเยียวยาผู้คนที่อยู่รอบตัวเราได้ That you will fill us afresh พระองค์จะเติมเต็มเรา
and give us a heart to love the city and this nation. ขอให้พระองค์ทรงมอบหัวใจให้เราที่จะสามารถที่จะรักประเทศนี้และเมืองนี้ได้ In Jesus name we pray. ในพระนามพระเยซูคริสต์ Amen. Amen.How was it? Can I have the phone? ขอเชิญทุกคนนั่งลงได้นะคะขอให้ทุกคนนั่งลงได้นะคะ English English Everybody can take your seat. Or we can switch too. ก็เป็นคำเทศที่เยี่ยมยอดไปเลยนะคะ That was amazing preaching. สำหรับคนที่มีวันนี้เราจะได้เฉลิมฉลองกับคุณพ่อในโลกนี้ของเราAnd of as today we get to celebrate with our earthly father. แต่ความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของเรา But the greater relationship that we can have is the relationship we can have with our heavenly father. ค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำขอเรียกถวายทรัพย์ด้วยกันAnd today we are coming to the time of our offering. คริสตจักรของเรานะคะก็เป็นคริสตจักรที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาก Our church is really generous. แล้วก็เป็นคริสตจักรที่สัตย์ซื่อในการถวาย And they are really faithful in giving in offering. แล้วก็เชื่อนะคะว่าพระเจ้าก็จะอวยพรคุณอย่างสัตย์ซื่อเช่นกัน And we believe and pray that God will bless you as much as possible at the end. I mean, He's going to bless you anyway. ค่ะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่ church highlights ของเราด้วยกันนะคะ And let's watch church highlightsBut it's just around the corner. อีก2อาทิตย์เอง In just 2 weeks ที่เราจะมาเฉลิมฉลองคริสต์มาสด้วยกัน That we get to celebrate Christmas together here. ก็ในหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ In many weeks that just passed เราได้ประกาศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการให้ของขวัญกับกลุ่มชนชาวลี้ภัยกลุ่มนึง We have explained to you about how we can give gifts to refugees.ก็มีหลายคนนะคะได้หยิบเหมือนกับแท็กนะคะที่จะให้ของขวัญเนี่ยจากต้นไม้คริสต์มาสของเราไปแล้ว And there are many people that already took the tag from the Christmas tree ก็เรามีก็มีหลายคนนะคะที่เอาของขวัญมาวางใต้ต้นคริสต์มาสแล้ว And there are also many people that already take the gift to brought the gift to the Christmas tree as well ก็ยังมีแท็กอีกหลายอันนะคะที่ยังเหลืออยู่นะคะอยากจะหนุนใจให้คุณสามารถไปหยิบได้เพิ่มนะคะ But there are still many tag and many family that is still on Christmas tree and we would love to encourage you guys to look at the family and take see if you really want to be a blessing in some families ก็ว่าคุณไม่จำเป็นต้องรับแค่อันเดียวนะบางคนนั้นเห็นรับหยิบไป 2-3 อันเลย One thing that you have to know is that you don't have to just bless one family you can bless two or threeก็หนุนใจนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่12ธันวาซึ่งอาทิตย์เป็นอาทิตย์หน้านี้แล้วนะ And for next week December 12th เราจะต้องเอาของขวัญทั้งหมดนะคะมาวางไว้ใต้ต้นคริสต์มาส You have to bring the gift to the tree to the Christmas tree next week เพื่อที่ทีมงานนะคะจะได้จัดเตรียมห่อของขวัญต่อไป So that the team can prepare and the inspect all the gifts and then wrap the gift for the families ค่ะต่อไปนะคะเราก็มีการ์ดที่อยู่บนเก้าอี้ของทุกๆคนใช่ไหมคะ And today we have cards the cards on your chairs ก็หน้าตาแบบนี้นะคะด้านหน้าเป็น Celebrate Christmas นะคะปี2021 It's going to look like this It say Celebrate Christmas 2021แล้วก็ด้านหลังนะคะจะมี QR code อยู่ด้วย And there is a QR code behind เป็น QR code ที่เราสามารถที่จะลงทะเบียนเข้างานคริสต์มาสของเรานะคะ So can use and you can scan this QR code to register to enter to join our Christmas celebration concert ซึ่งจะเกิดขึ้นวันที่19ธันวาคม And we are going to have our Christmas celebration on December 19เหตุผลที่เราทำเป็นบัตรแบบนี้นะคะก็เพื่อที่เราจะหยิบไปหลายๆอันเลยไปเชิญเพื่อนๆของเรา
The reason that we print all the cards for you is that you can just take the cards home and bring it to your friend, your family, and invite them along. ก็บนเก้าอี้มีแค่สองใบใช่ไหมคะด้านนอกเรามีอีกเป็นปึ้งเลย You maybe have only two cards on your chairs, but outside we have so many, so you can just go and grab as much as possible. ค่ะไปหยิบได้เลยนะคะแล้วก็อาจจะไปแจกเพื่อนๆเลยบอกเขาเนี่ยเก็บเข้าไปในกระเป๋าตังค์ถ้าอยากเข้ามาก็สแกนเลย So you can just bring the cards to your friend, your family, and then get them to scan and register. ค่ะแล้วก็อาทิตย์หน้านี้นะคะวันที่12ธันวาคมเรามีคนมาเทศเป็นคนพิเศษของเรา And next week December 12 there is a very special guest as a preacher ก็เราจะมีนะคะปันปัน It is me แล้วก็มีโดมินิกด้วยนะคะ And also Dominique รอบเช้า 11:00 น.กับรอบบ่าย 2:00 น.เนี่ยจะเป็นคนเทศคนละคนกัน So there's going to be different preacher on 11 and 2 p.m. ฉะนั้นถ้าอยากฟังทั้ง2คนต้องมาทั้ง2รอบเลยSo if you want to listen to both preacher, you have to attend both services. รอบหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษรอบหนึ่งเป็นภาษาไทยค่ะ And it's going to be one English and one Thai. แต่ไม่ต้องห่วงนะคะมีคนแปลทั้งสองรอบ But you don't have to worry because we have amazing translator, which is going to be Nat. ค่ะก็ก่อนจะจากกันวันนี้นะคะขอเชิญทุกคนยืนขึ้น And today, before we saying goodbye, let's stand to our feet. เดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันก่อนที่จะแยกย้ายกันเนาะ And let's sing another song to God before we say goodbye ค่ะขอเชิญทีมนมัสการเลยค่ะ For every father outside, so if you're a father, don't forget to grab your donuts outside. เป็นโดนัทคริสปี้ครีมเลยนะคะ It's a Krispy Kreme donut. ฉะนั้นก็อย่าลืมไปเอานะคะแต่สำหรับคนที่ไม่ใช่เป็นคุณพ่อนะคะสามารถซื้อได้นะคะ So don't forget to get your donuts, Dad. So and everyone that is not a dad, you can buy one. แล้วก็มีเป็นเครื่องดื่มฟรีด้วยสำหรับคุณพ่อทุกคน And we also have free drinks for every father. ยังไม่ต้องรีบกลับนะคะสามารถออกไปข้างนอกแล้วก็ไปทักทายคุยกันได้ค่ะ You don't have to rush off. Let's just talk outside for a bit.ขอพระเจ้าอวยพรนะคะทุกคน God bless you and see you next week
้